สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fan Hero Channel และขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงวินเล่นไบโอกราฟีตอนที่4กันแล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนนะครับผมก็ได้มีการบอกกับทุกคนไปว่าผมเนี่ยได้แปลประวัติของตัวละครวายร้ายในกลุ่ม The Dark Knights อีกตัวออกมาแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็คือประวัติของ Batman The Murder Machine นั่นเองซึ่งผมได้ตั้งชื่อภาษาไทยของเขาว่าค้างคาวยมทูตพลังจักรกลชีวะนะครับชื่อโคตรการ์ตูนเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญทุกคนไปรับชมและรับฟังเรื่องราวของเขากันได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในจักรวาล Earth Zero จักรวาลหลักแห่งมิติ Multiverse ณตึกวิทยาศาสตร์ Star Lab Victor Stone หรือไซบอร์กกำลังพูดคุยกับพ่อของเขาซีลัส Stone ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารระยะไกลซึ่งตอนนี้วิกเตอร์กำลังนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ของหอสังเกตการเขาพยายามกล่าวเตือนให้พ่อของเขารีบออกมาจาก Star Lab โดยด่วนเพราะว่าตอนนี้กำลังมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นก็อตแธมได้ถูกใครบางคนเข้ายึดครองรวมถึงเมืองเซ็นทรัลซิตี้ด้วยและเมืองดีทรอยต์ก็อาจจะเป็นเป้าหมายชุดต่อไปที่จะเกิดอันตรายขึ้นวิกเตอร์มาที่หอสังเกตการเพื่อเสาะหาต้นตอของเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พ่อของวิกเตอร์ก็ยืนกรานที่จะให้ความช่วยเหลือเขาดังนั้นวิกเตอร์จึงขอให้พ่อส่งข้อมูลของเขตเมืองต่างๆมาให้เขาหวังศึกษาข้อมูลปะติดปะต่อเรื่องราวเหตุการณ์เพิ่มเติมตอนนั้นเองก็ได้มีสัญญาณบางอย่างดังขึ้นมีสมาชิกคนหนึ่งได้เทเลพอร์ตมายังหอสังเกตการข้อมูลปรากฏบนจอว่าบุรุษคนนั้นก็คือแบทแมนเมื่อรู้ว่าพวกพ้องเดินทางมาหาวิกเตอร์จึงรีบออกไปต้อนรับแบทแมนแล้วกำลังรอใครบางคนมาช่วยเราอยู่เลยว่าแต่ทำไมจู่ๆนายถึงมาแต่ยังไม่ทันที่ไซบอร์กจะพูดจบแบทแมนก็ยิงลำแสงสีฟ้าเล่นงานเขาทันทีวิกเตอร์ล้มลงไปนอนกองกับพื้นด้วยฉับพลันไม่ต้องกังวลไปไซบอร์กฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายแบทแมนร่างจักรกลยืนอยู่เบื้องหน้าเขาเผยรอยยิ้มอันแสนชั่วร้ายออกมาภาพตัดมายังจักรวาล Earth Negative 44เมื่อหลายเดือนก่อนกลุ่มวายร้ายแห่งเมืองกอธแฮมซึ่งนำโดยเบนนั้นกำลังจัดการเล่นงานใครบางคนอยู่ชายผู้นี้ก็คือบุรุษผู้เปรียบเสมือนพ่อของบรูซเวนก็ไม่ปานเขาคืออัลเฟรดเพนนีเวิร์ธเบนและพรรคพวกพยายามที่จะทรมานอัลเฟรดหวังให้เขาคลายความลับเรื่องที่อยู่ของแบทแมนออกมาแต่อัลเฟรดก็ปฏิเสธและยืนกรานที่จะไม่ยอมทำตามสุดท้ายเขาจึงถูกเบนหักกระดูกทั่วทั้งร่างทิ้งจนสิ้นใจตายเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกภาพไว้เป็นวิดีโอแบทแมนทอดสายตาไปยังหน้าจอซึ่งกำลังฉายโศกนาฏกรรมของบุรุษที่เขารักมากที่สุดคนหนึ่งในหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกครับหน้าอกปานจะขาดใจสมาชิกทีม Justice League ได้เข้ามาปลอบโยนเขาและกล่าวว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องทำให้ตนเองรู้สึกเจ็บปวดอีกกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่จะพากันเดินจากไปเหลือแต่เพียงเขาและวิกเตอร์สโตนหรือไซบอร์กเท่านั้นท่านใดนั้นก่อนที่ไซบอร์กจะเดินจากไปอีกคนบรูซก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าวิกเตอร์รอเดี๋ยวฉันมีบางอย่างอยากให้นายช่วยบูสกล่าวว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาได้ทำการสแกนความรู้สึกนึกคิดของอัลเฟรดหวังที่จะสร้างเป็นปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่เพื่อไว้ใช้ในกรณีแบบนี้อยู่แล้วเขาเรียกมันว่าอัลเฟรดโปรโตคอลแต่ทว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่ต้องการให้ฉันช่วยอะไรบรูซฉันนำเขากลับมาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ได้โปรดวิกเตอร์เขาเปรียบเสมือนพ่อของฉันตัดมายังจักรวาลหลักดังเดิมทางด้านของดร.สโตนที่ได้ยินเสียงกระแทกบางอย่างก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจวิกเตอร์วิกเตอร์เกิดอะไรขึ้นสวัสดีด็อกเตอร์สโตนคุณรู้ไหมลูกชายของคุณเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของผมคนหนึ่งเขาช่วยผมให้กลับมาเจอกับพ่ออีกครั้งรู้สึกแปลกเหมือนกันที่ได้กลับมาเจอนายอีกนะไซบอกบูสกล่าวก่อนที่จะปิดระบบเครื่องมือสื่อสารทิ้งซะบูสเข้าจู่โจมใส่วิกเตอร์อีกครั้งแต่ครั้งนี้วิกเตอร์สามารถหลบได้และจัดการโจมตีโต้กลับฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครและทำไมถึงมาปลอมตัวเป็นเพื่อนของฉันแต่ฉันจะไม่ให้แกมาทำร้ายพ่อของฉันได้แน่การต่อสู้ของคนทั้งสองเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดไซบอร์กยิงลำแสงสีแดงใส่บรูซแต่เขาก็สามารถตั้งรับการโจมตีนั้นได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวบรูซใช้มืออีกข้างหนึ่งเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของหอสังเกตการและทันใดนั้นภาพของใครบางคนก็ได้ฉายออกมาเป็นโฮโลแกรมและเขาคนนั้นก็คืออัลเฟรดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอัลเฟรดชูมือทั้งสองข้างขึ้นพร้อมปรากฏอาวุธปืนโผล่พ้นออกมาจากฝ่ามือคู่นั้นภาพได้ตัดฉายไปยังจักรวาล Earth Negative 44อีกครั้ง
เรื่องราวได้อธิบายว่าหลังจากที่บรูซขอร้องวิกเตอร์ให้ช่วยเขานำอัลเฟรดกลับมาในรูปแบบของ AI ทั้งสองได้ช่วยกันพัฒนาโปรเจกต์อัลเฟรดโปรโตคอลขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าโปรแกรมอัลเฟรดนั้นกลับกลายสภาพเป็นรูปแบบของไวรัสแทนมันจัดการฆ่ากลุ่มไวรัสในเมืองกอแธมทั้งหมดทิ้งโดยเหลือเบนไว้เป็นเหยื่อรายสุดท้ายเมื่อไซบอร์กดูเรื่องเข้าเขาก็รีบกล่าวให้บรูซเรียกตัวไวรัสนั้นกลับมาเพื่อกำจัดมันทิ้งเสียเพราะการกระทำเช่นนี้ไม่สมกับเป็นบรูซและอัลเฟรดที่เขาเคยรู้จักแต่ดูเหมือนว่าบรูซจะไม่ยอมฟังต่อจากนี้เขาจะไม่ยอมให้ใครมาพรากบุคคลที่เขารักไปอีกแล้วเขาจัดการรวมร่างของตนเข้ากับระบบ AI เปลี่ยนร่างของตนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งจักรกลในนามของ The Murder Machine หลังจากนั้นเขาออกติดตามไล่ล่าเข็นฆ่าสมาชิกของกลุ่ม Justice League ทุกคนที่คิดจะกำจัดอัลเฟรดไซบอร์กเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายแม้จะพยายามยืนหยัดต่อสู้และพูดจาเตือนสติบรูซแต่เขาก็ไม่สนใจบรูซจัดการกระชากคอของเพื่อนสนิทของเขาทิ้งอย่างไร้ปราณีทางด้านของจักรวาลหลักในปัจจุบันแม้ว่าดูเหมือนไซบอร์กจะสามารถรับมือกับ Murder Machine และ Alfred ได้แต่ในตอนนั้นตอนที่เขาปล่อยมัดออกไปมือขนาดมหึมาก็ได้จับแผ่นหลังของเขาเอาไว้กลุ่ม Dark Knights ได้ปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนนี่จะเป็นชะตากรรมสุดเลวร้ายของวิกเตอร์เขาถูกเหล่าไวรัสลุมเล่นงานอย่างสาหัสและล้มลงนอนแน่นิ่งไปในที่สุดก่อนที่แบทแมนฮูลาร์จะก้าวขาเข้ามาด้านในเขาเสียยิ้มให้กับร่างของวิกเตอร์ที่นอนอาการบาดเจ็บปางตายในยามนี้หอสังเกตการทั้งหมดฐานทัพอันแสนสำคัญของ Justice League ได้ถูกพวกมันยึดครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟันลายนะกำลังจะมาเยือนในไม่ช้านี้ล่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ Batman The Murder Machine นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe Comment และแชร์คลิปวิดีโอของทาง Channel เราด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของทาง Channel เราเมื่อมีลงมาอีกนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ Profit on the street.